าพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงบางตอนในประวัติศาสตร์ไอ้หนุ่มสิ้นตึงหัวใจผงาดฟ้าสหมงคลฟิล์มภูมิใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีประเทศญี่ปุ่นเป็นของประชาชนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งและไม่ใช่ของกองทัพประชาชนต้องเจริญประชาชนต้องเจริญพวกคุณริวมาแล้วพวกคุณริวมาแล้วเร็วเข้าดีแล้วไปเร็วเข้าเร็วเข้าเจอแล้วไปทำไรหมูเมืองจีนออกไปตอนนี้ครูจะอธิบายถึงเรื่องระบบการทำงานของเครื่องยนต์ในด้านการออกแบบก่อนอื่นน้ำมันจะวิ่งจากถังน้ำมันไปสู่คาร์บูเรเตอร์แล้วไปผสมกับอากาศจึงจะเข้าไปเผาไหม้อยู่ภายในห้องเครื่องเอาล่ะนักเรียนทุกคนจดเอาไว้นะกลับมาอะไรกันเนี่ยนี่มาทำไมเนี่ยไอ้บุ๋มเมืองจีนใส่หัวไปไปสิกราดดียังไงถึงมาหาเรื่องที่นี่ฮะโรงเรียนของญี่ปุ่นไม่ได้มีไว้หมูเรียนพวกแกเราออกไปว่องไอ้ไอ้นี่สติมากแหวกท่านนี่ไปตรงไหนล่ะเนี่ยไปแล้วจริงมากเลยอย่างนี้มันเข้าไปยังไงอ่ะเก่งกับรายการพวกเรานักศึกษาเธอไม่คอยถึงกล้าพูดแบบนี้อย่านึกว่าทุกคนต้องกลัวเธอนะฉันมิซูโกะยามาดะไม่เคยเห็นเธอในสายตายี่ฉันเกลียดแกฉันเกลียดคำว่ายี่แต่จะไม่สนว่าแกเป็นใครมาจากไหนจงสายหัวออกไปฉันจะนับหนึ่งถึงสามทำไมไปเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็บโอ้ยไม่ใช่ใส่เจ็บมันต้องเจ็บโอ้ยโอ้ยไอ้หมูมันจีนไยกไปสู้มันทีอาจารย์อาจารย์ฟูนาโกชิมาช้าจังนี่แหละฟูนาโกชิหัวหน้าครูฝึกโคคุริวทำไมฉากมันเสร็จเร็วนักเหรอมันฉากเราข้างเดียวอ่ะว่าฉันบอกแล้วว่าการใช้กำลังแก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้มีใครสงสัยอีกไหมทุกคนอาจารย์ครับผมต้องขอโทษแทนลูกศิษย์ด้วยค้างเลยครับอาจารย์ค้างเหรอ
โอ้โหอาจารย์ขาผมอ่ะมันเดาะละมั้งนี่ไม่ขอบคุณที่เขายั้งมือให้อีกไม่งั้นป่านนี้แกพิการไปแล้วต่อสู้กับใครเหรอกับผมครับไอ้ตัวนี้แล้วเธอเป็นใครฝีมือไม่เลวฉันฟูนาโกชิแห่งพรรคโคคุริวเธอคือโอ้ยเธอมิสุโกะเธอมาอยู่นี่ด้วยเหรอคุณอาคะปากกาของหนูด้ามเนี่ยถูกลูกศิษย์ของคุณอาทำหักคุณอาต้องซื้อด้ามใหม่ให้หนูนะมิสุโกะหนูก็รู้ว่าอาฟูนาโกชิคนนี้เป็นคนจนไส้แห้งนะนี่ใครมีเงินติดตัวบ้างเจ็บตัวแล้วยังเสียตังค์อีกเอาวะเรียกอะไรนี่ผมขอซื้อปากกาใหม่ได้นะอย่าหนูตัวแสบนี่จะชอบแกล้งอาวันยังค่ำอีกหน่อยเถอะพอโตขึ้นระวังจะหาผัวไม่ได้ไม่ต้องมาห่วงหนูหนูมีฉันจินก็พอแล้วสวัสดีครับผมฉันจินเห็นสำนักจินอูครับสำนักจินอูเซี่ยงไฮ้เหรอใช่ครับงั้นท่านหัวยนเจียก็อาจารย์ผมเองครับจริงเหรอเนี่ยคุณอาไม่เชื่อเหรอคะเออเปล่าเพียงแต่ฉันเพิ่งได้รับโทรเลขที่ส่งมาจากเซี่ยงไฮ้ในนั้นบอกว่าท่านหัวยนเจียเขาร่วมประลองยุทธจนถึงแก่ชีวิตคู่ต่อสู้เป็นครูฝึกของเราที่นิจิกุชิชื่อกุตะกาวะริวิจิเป็นไปไม่ได้เสียใจด้วยนะแต่ที่ฉันพูดเป็นความจริงขอโทษครับผมขอตัวก่อนนะครับไม่มีโอกาสประมือด้วยสักครั้งน่าเสียดายจริงๆฉันจีนฉันจีนเธอจะไปไหนสมาคมชาวจีนฉันต้องรู้ให้ได้ว่าอาจารย์ตายจริงหรือเปล่าอาจารย์เธอต้องไม่ตายด้วยฝีมือคนญี่ปุ่นเป็นไปไม่ได้ประชาชนเจริญประชาชนเจริญประชาชนเจริญคราวนี้เธอไปแบบไม่มีกำหนดกลับแล้วก็ฉันจะไม่รอเธอฉันจีนเธอจะกลับมาอีกไหมเมื่อพวกเขาเคลื่อนทัพจากเมืองจีนกลับมาญี่ปุ่นฉันจะกลับมาหาเธอแต่ว่ากองทัพญี่ปุ่นไปชิงเต่าก็เพื่อรบกับเยอรมันแต่อย่าลืมสิชิงเต่าเป็นแผ่นดินของคนจีนทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันต่างเป็นผู้รุกรานฉันจีนเธอเกลียดคนญี่ปุ่นมากเลยเหรอฉันก็ไม่รู้มิซุโกะเรามีทางเลือกเมื่อเกิดบรรยุกแบบนี้โชคดีนะฉันจีนขอบคุณนะโบโบเบ้ที่เด็กรออยู่ที่ตาต้นลำพูหมดแล้วมีก็ให้ไปหมดแล้วไม่มีจริงก็ฉันบอกนะครับไม่มีจริงอ่ะเสร็จไปไม่มีหรอกไปได้แล้วไปโอ้ฮายุผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรอกครับโอ้ที่แท้ก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนึกแล้วต้องเป็นคนจีนมาเชิญได้เจอแล้วครับคุณจะไปไหนล่ะครับสำนักจิงโอสำนักจิงโอเหรอคุณจะไปเรียนกังฟูหรือไงครับลุงผมจะไปเรียนกังฟูลุงรีบไปเถอะเฮ้ยแต่จะเรียนแล้วก็ผมว่าคุณจะไปเรียนที่นั่นเลยนะเดี๋ยวนี้คนตัวเสี่ยงไฮ้ก็ต้องรู้กันหมดแล้วว่าอดีตสำนักจิงอูเคยเป็นหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นโหลแล้วจะไปไหม
ถ้าไปผมจะไปคันอื่นนะไปสิครับแหมกว่าจะได้คิวนี้คุณมีตังค์จ่ายคุณจะไปที่ไหนก็ได้นั่งดีๆนะครับผมตีนผีแต่ไม่ไปแล้วไปแล้วจ้าไปรถด่วนนะไปเรื่องใดไปไหนครับเจ๊สำเพ็งจ้ะเชิญเลยครับไปซื้อของเลยครับจ้าแป๊บเดียวจ้ะเกี้ยนชายดองโอชาตานุกระกุมกินแล้วไม่กลุ้มครับรองถึงแล้วล่ะครับเห็นไหมล่ะครับแม้แต่หัวหยวนเจี๋ยยังตายสำนักจิงอูหมดอนาคตแล้วนี่คุณไปอยู่ค่ายสอเพลินจิ๋นมาคุณอาจจะดังเหมือนแสนก็ได้แสนเนี่ยเด็กสร้างผมเองพี่ฉันจินโอ้พี่จริงเหรอเนี่ยเอาเปียวมาพี่ผมช่วยมั้งขอบใจนะงั้นคุณคือฉันจินสำนักจิงอูสำนักจิงอูจะต้องมีอนาคตลูกคอยดูเถอะพูดมากดีมันไม่เตะแล้วนะคิวครับว่าไงจะรออะไรอีกอ่ะพี่ชันจินพี่ชันจินพี่ชันจินกลับมาแล้วอาจารย์หนีที่เป็นหอบูชาศพพ่อผมจะประลองยุทธเชิงนอกที่ไหนก็ได้ได้ทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยไอ้จ๋อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหง่าหูเฮ้ย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 จะลุมเหรออาจารย์กลับบ้านเถอะอาจารย์หนีขอบคุณที่ออมมือให้คุณชายหัวผมสู้คุณไม่ได้เอ๊ะผมได้เปรียบคุณมากกว่าอาจารย์เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางขึ้นรถลงเรือคราวหน้าถ้าจะแลกเปลี่ยนวิชาอีกผมจะไปคารวะถึงที่ตบหัวแล้วลุมก้นจะไปเลยบ้านเราน้ำท่วมก็เรียนจบแล้วเหรอแต่ไงก็ช่างกลับมาก็ดีแล้วลูกน้องฉันกลัวแกจะเสียการเรียนถึงแม้พวกเขาส่งข่าวไปบอกแล้วนี่รู้ได้ไงรู้จากหนังสือพิมพ์ในญี่ปุ่นครับนี่พวกญี่ปุ่นมันคงปลื้มกันมากสิท่านฉันจินไปกราบคารวะคุณพ่อเถอะเฮ้จะทำอะไรฉันจินไม่ใช่ลูกหลานสกุลหัวจะแต่งชุดผ้าดิบได้ยังไงลุงหนงฉันจินอยู่กับพ่อตั้งแต่เล็กพ่อเป็นคนเลี้ยงเขามาเขากับลูกหลานสกุลหัวก็ไม่ต่างกันหรอกก่อนพ่อจะไปประลองยุทธ์นะโรคหอบก็กำเริบหนักแต่ถึงฉันห้ามยังไงพ่อก็ไม่ยอมฟังกลับเนี่ยอาจารย์จะเขียนเองเฮ้ยลุงหนงฉันจริงทำถูกแล้วพวกต่างด้าวมันมาย่ำยีเราถึงบ้านเกิดเมืองนอนก็เพราะเราอดกลั้นมากเกินไปผมขอประกาศสำนักจิงอูในยุคขั้วถิงเอินจะไปขออดกลั้นอีกแล้วผมจะไปหาคุณตากะว่าฉันจินตามธรรมเนียมต้องส่งสื่อท้าไปก่อนผมจะไปเดี๋ยวนี้ไม่สนหรอกธรรมเนียมฉันจินนี่ข่ายนิติคุณจินเป็นตีของคนญี่ปุ่นกองปราบจะไม่กล้าหรือ
ถ้าแกเป็นอะไรไปสุนัขจินอูจะทำยังไงพ่อก็ยังสู้มันไม่ได้เลยลุงหนงเฮ้ยพ่อแกฝากแกไว้กับฉันฉันมีหน้าที่ดูแลแกหลวงนันเสียนพ่อแกพาน้องๆตามฉันจินไปถ้าเกิดอะไรขึ้นรีบกลับมาบอกฉันครับครับเฮ้ยจะเล่นหรือจะเลิกทิ้งไพ่สิโอ้ไพ่สวยนะมีธงด้วยไปไกลๆเลยสิมาขานไพ่สักครู่ครับผู้กองครับโทรศัพท์เฮ้ยใครว่าโทรมากวนใจตอนนี้เร็วหน่อยผู้กองฮัลโหลมีอะไรว่ามาอ๋อน้องกิตซุนเหรอฮะอะไรจะปานนั้นเออจะไปเดี๋ยวนี้แล้วนะไปข้าที่จิตกุชิแล้วครับเวลาลุ้นวะหนึ่งสองสองสามสามพวกแกทำอะไรกันวะออกแรงหน่อยสิออกแรงพักได้เบื่อฟึ่งอย่างเนี้ยเมื่อยขบอย่างต่อการวิวาอยากเจอของจริงอ่ะนั่นน่ะสิปากหางานรู้สึกจะมาละไปเลยเพื่อนแกเป็นใครกล้าได้ยังไงสารองเท้าเข้ามาที่เนี้ยฉันจีนสำนักจริงอู่ต้องการพบกูตากาว่าหมูเมืองจีนห่างกันไปในที่ของคนญี่ปุ่นเอาไปแต่นี่แผ่นดินจีนคนจีนมีสิทธิ์ไปได้ทุกที่บังอาจนะไอ้หัวพึ่งเลยเฮ้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 ยความขยันของแม่บ้านนี่คือสะลุ้ยเลยถอยมาตั้งแต่นี้หนึ่งสองสามแล้วก็มาพร้อมกันใหม่อีกคราวแม่เอาเลยเอาเลยแพ้เพราะพื้นลื่นเย่เสียจุดศูนย์ทวงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าเละยังไม่โดนพี่ผมอยากสู้กับคุณตามคุณตากว่าออกมาดีกว่าฉันจะมาลองกับเฉินจินอย่างยุติธรรมไม่ว่าผลจะเป็นยังไงต่างฝ่ายต่างไม่เอาความกันอาจารย์ผมใช้เพลงหมัดสกุลหัวผมก็จะใช้สู้กับคุณผมแน่ใจแล้ว
คุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอาจารย์ผมแน่เนี่ยกับพิการมันหัวจริงจริงดึงหัวจานแล้วขาดเอาแม่จานปรุงสักแบบอาจารย์ไม่สั่งอย่าเพิ่งแค่ที่มันดึงหัวจานขาดเลยผมบอกพวกคุณแล้วไงใครนิจิกุจินอกจากคนญี่ปุ่นแล้วห้ามคนอื่นเข้าก่อนได้รับอนุญาตครับครับครับคุณแกดูชัดเจนแล้วเหรอว่าเขาเข้าไปข้างในอ่ะผมเห็นกับเท้าพี่ฉันจินเข้าไปเราทุกคนเห็นมาเห็นนะพอได้ไงพี่ฉันจินออกมานู่นแล้วคุณไม่ใช่คนญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่แล้วเข้าไปได้ไงไม่น่าจะเป็นแบบเขาอีกแล้วถึงเวลาเกณฑ์ก็ดีเหมือนกันหลบไปหลบหน่อยหลบหลบไอ้มาดีดหลบ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 ไปหายมีเรื่องอะไรเหรออ๋อเปล่าครับไม่มีครับผู้พันท่านกงสุลสงบเงียบเรียบร้อยเรื่องใหญ่น้อยไม่มีเลยครับถ้าไม่มีก็ดีแล้วพอครับดีแน่ครับหมู่ที่หนึ่งกลับที่ตั้งพี่ฉันจริงครับคนนี้แกครับพี่ฉันชนะโอ้ยเยี่ยมเลยนี่พวกแกไปตามที่เอ่ยกับลุงหนงนะไปเจอฉันที่หงซุยอาจารย์ครับไปเราไปหงซุยท่านหัวยังสร้างไม่เสร็จนั่นยิ่งดีเอาเดินเดินเดินเร็ว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 เร็
ล้วเหรอพอชารู้ว่าจะต้องประลองยุทธก็เก็บตัวอยู่ตั้งเดือนนึงเต็มไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านนะมันก็จริงนะงั้นในสำนักต้องมีคนคอยวางยาพิษใครใครเราวางยาเด้เสวยคะเรื่องจัดอาหารของอาจารย์เป็นหน้าที่ของเธอใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีอะไรเหรอคะลุงหนงลุงคงไม่สงสัยเสี่ยวหุ่ยอ๋อไม่หรอกฉันแค่อยากจะรู้ว่านอกจากเสี่ยวหุ่ยแล้วอาหารของพ่อแกต้องผ่านมือใครบ้างมือผมนี่แหละทุกคนในสำนักจิงอู่กินข้าวฝีมือผมทั้งนั้นแล้วว่าคุณสงสัยผมจังชิงจะไปดูในครัวเลยนะไปดูว่ามียาพิษหรือเปล่าไปสิลุงเกินค่ะแค่นี้ทำไมต้องโกรธด้วยไม่เกี่ยวรีบไปสิ
ไปดูในห้องครัวฉันน่ะว่ามียาพิษที่กินแล้วตายมาหรือเปล่าไปซื้อเร็วๆอย่าห้าวเกินอายุลุงเกินน่ะอย่าโมโหสิคะนั่นสิไม่มีหลักฐานอย่ามาโทษกันช่วยๆสิมีอะไรเสร็จพี่ลุงหนองอยากสืบว่าใครวางยาพิษฆ่าพ่อลุงเกินคิดว่าเราสงสัยแกเฮ้ยจะไม่ได้บอกว่าฉันสงสัยเขานะงั้นดีละต่อไปข้าวที่ฉันหุงกับที่ฉันทำอย่างกินนะฉันเป็นพ่อครัวที่นี่มาหลายสิบปีท่านหัวกระโตมาได้เพราะข้าวที่ฉันหุงนี่แหละน้องจิงซุนหาฉันวางยาฆ่าท่านหัวเหรอพูดแค่นี้ทำเฮียนแมวหน้าลุงเรากินข้าวเถอะฉันจินระวังข้าวในมีพิษนะอาจารย์เขากินข้าวร่วมโต๊ะกับทุกคนถ้าของข้าวลุงมียาพิษจริงทุกคนคงตายกันหมดแล้วฮะเอ้ยมันต้องคิดอย่างนี้สิน้องจิงซุนได้ยินหรือยังล่ะฮะมึงก็สงสัยเราดูกันกินข้าวเถอะจริงสิไม่น่าพวกไอ้ยุ่นมันอาจจะย้อนมาเอาเรื่องเราเรียบกินเถอะรีบกินข้าวเถอะจ้ะไม่ถูกกับพ่อครัวทำตัวลำบากสิพี่เดี๋ยวผมจะไปหาหมอสมิธนะเขาจะบอกผลของการวิเคราะห์ว่าอาจารย์ได้รับพิษอะไรวิเคราะห์ใช่วิเคราะห์ทางเคมีอ๋อเคยเห็นใครฝึกตะกูแบบนี้ไหมไม่เคยมันยังไม่พอโอ้มือเดียวแล้วยอดจริงๆทำได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ฝนอย่างนี้เลยนะมือเดียวด้วยมากเลยยังจริงโอ้โหพี่เฉินจินไม่เคยเห็นพี่ฝึกแบบนี้มาก่อนเลยแล้วพี่จะสอนมวยให้เราหรือเปล่าเนี่ยสอนสิมามาเราฝึกแล้วมาดีดีไปเลยชอบเลยต้องการของใหม่จ้าเฮ้ยเฮ้ยจ้าย่าย่าย่าเอาไงดีตรงนี้ดีกว่าวะท่วงท่าสวยงามอย่างเดียวไม่มีประโยชน์หรอกกังฟูต้องรู้จักพลิกแพลงเป้าหมายมีอันเดียวคือล้มคู่ต่อสู้ให้ได้เพราะฉะนั้นที่เราต้องการก็คือรวดเร็วและมีพลังใช้วิธีง่ายที่สุดแล้วก็ตรงที่สุดเอาชนะนี่ถ้าต้องการจะซัดใครนะก่อนอื่นต้องทนหมัดได้ก่อนเออพี่เฉินจินเราก็ซัดคู่ต่อสู้ก่อนไม่ให้มันตั้งตัวติดสิพลังหมัดก็ไม่หนักพอจะว่ายังไงแต่ชกก็สิบหมัดก็ไม่เป็นไรเขาสวนหมัดเดียวแกล้มไปแล้วเนี่ยมาจบมาสิจริงมากพี่หุยคะสองคนนี้มาขอเรียนกังฟูค่ะใช่แต่ขอถามหน่อยนะครับอาจารย์ฉันจริงเป็นคนสอนหรือเปล่าใช่เราจะเรียนกังฟูกับอาจารย์เฉินน่ะจากสำนักจริงกูคือหัวจริงเอินฉันจริงจะได้สอนหรือเปล่านั้นยังไม่แน่จะไปเรียนต่อไปนี่ท่าอะไรแกเนี่ยท่าพื้นฐานครับแน่ใจเหรอแต่เรียกว่าท่าวัดพื้นนะต่อเตะดูสิครับยากเตะแบบไม่มีแรงที่ไหนกันเล่านี่ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นน่ะมีท่าเตะท่านึงเป็นท่าง่ายนอกจากเร็วแล้วยังมีพลังมากอีกด้วยพี่เฉินจินงั้นเตะให้ดูหน่อยได้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวดีนะมาถ้าเครื่องฟิตแล้วเจอกันมันใช่ฟิตใช่เลยก็ฟิตเอาเลยเพ่มันฟิตแน่ๆเอาเลยเป็นยังไงฟิตพอหรือยังโอ้ฟิตมากไปเป็นไรเปล่าอ่ะไม่เป็นไรครับผมเพ่ต้องทุกคนลาออกไปทั้งตัวนะพร้อมกับแรงเตะครับนี่แหละครับเด็กใหม่ครับนี่แหละครับเชิญนะคะนี่แหละครับเด็กใหม่ครับค่ะใช่ครับเชิญบริการทุกระดับทำอะไรล่ะไม่ให้กราบค่ะนี่ดึกแล้วนะจะให้คุณค้างที่นี่ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าสำนักฉันค้างไม่ได้เมื่อก่อนก็ว่าพ่อคุณอยู่คุณค้างที่อื่นไม่ได้ตอนนี้เป็นเจ้าสำนักแล้วยังต้องกลัวใครอีกเธอไม่เคยรู้เห็นเข้าต่อไปจะไม่นับถือฉัน ฉันไม่เชื่อหรอกจะมีใครกล้าไม่นับถือถิ่งเอิญของฉันนะคะอยู่กับฉันก่อนงั้นกลับก่อนสว่างแล้วกัน ผมต้องการจะรู้ความเคลื่อนไหวของคนพวกนี้ทำไมต้องสอดส่องคนญี่ปุ่นด้วยกันเพราะในโลกนี้ยังมีคนโง่ที่ไม่มีความคิดอยู่อีกมากขออภัยที่ผมมาช้าอุตากาวะถ้าทางจะมาหมัดวิเฉินจินจนลืมเคาะประตูเพราะจะให้คุณนอนพักก็เลยไม่คิดจะชวนคุณมาประชุมด้วยผมต้องการถามแค่เรื่องเดียว
ไม่ทราบว่าผู้พันฟูจิดะได้ข่าวหรือยังเรื่องพาศพหัวหยวนเจียพิสูจน์ใหม่ฮะพวกคุณออกข้างนอกก่อนครับทำไมมีอะไรที่พูดยังเปิดเผยไม่ได้ฮะเรื่องวางยาพิษไอ้ฝีมือคุณใช่หรือเปล่าจักรวรรดิญี่ปุ่นอยู่ได้จนถึงวันนี้ทางด้านเศรษฐกิจเทคนิคอุตสาหกรรมหรือการทหารล้วนแต่เก่งกว่าคนจีนเดิมทีเราหวังจะให้นักสู้อย่างพวกคุณเอาชนะกังฟูของจีนให้ได้อีกอย่างแต่น่าเสียดายพวกคุณกลับไม่เอาไหนเราจึงจำเป็นต้องยื่นมือเข้าช่วยตำช้าทางทหารเรียกว่ากลยุทธ์งั้นก็ไปใช้ทหารของคุณสิอย่ามาใช้กับนักสู้อย่างพวกเราผมมาลองกับหัวหยวนเจี๋ยยังเปิดเผยและขาวสะอาดก็กลับหมดสิ้นความหมายเพราะวิธีสกปรกของคุณคุณไม่สมควรจะเป็นซามูไรเย้อย่าจู้เลยจะบอกให้ว่าซามูไรที่แท้จริงเป็นยังไงนั่นคือต้องเริ่มเรื่องผิดถูกให้หมดถวายชีวิตให้พระจักรพรรดิต่อให้เป็นคนบาปในประวัติศาสตร์ก็ต้องยอมเย้ทำท่าไม่ถูกอ่ะแช่ทำให้ดูเนี่ยต้องชั้นเนี่ยได้ไงเอาปัดคุณหมอสมิธวิเคราะห์ได้แล้วว่าอาจารย์ตาได้ยาพิษที่ให้คอยออกฤทธิ์มันเป็นทำลายตับของท่านตอนท่านสู้กับกูตากาวะจึงทนแรงหมัดเขาไม่ไหวและสำนักเราเนี่ยต้องมีไส้ศึกแน่ครับฉันจริงแกกลับมาทำไมลุงหลงทำไมทำผมแบบนี้ล่ะก็แกกลับมา2วันสิทธิ์ผู้น้องทุกคนเห็นแกเป็นขวัญใจเห็นเป็นฮีโร่นี่ยังไงแกเคยคิดบ้างไหมว่าถึงเงินจะรู้สึกยังไงผมไม่เข้าใจก็ตั้งแต่วันแรกที่แกกลับมาไม่ว่าแกจะทำอะไรแกตัดสินใจเองหมดไม่เคยหาลือกับถึงเอินสักคำเหมือนกับไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาแกเป็นคนเก่งก็จริงแต่ก็ต้องจำไว้สิว่าถิงเอินต่างหากที่เป็นเจ้าสำนักตัวจริงของสำนักจริงอู่เฮ้ยนี่ก็ดึกแล้วกลับไปนอนเถอะมาอ้าวพี่เฉินจินออกไปแต่เช้าเชียวอืมใช่อย่างนี้เครื่องถึงปิดตลอดโอ้อาจารย์เฉินอาจารย์เฉินแหมออกวิ่งแต่เช้าเถอะผมไปสมัครกันมาที่ค่ายสอนเพิงกิจแต่เขาปิดเพราะน้ำท่วมผมก็เลยรวมพวกมาสมัครกับคุณอาจารย์เฉินมาคุยกันด้วยอย่าตามผมมาเลยอย่าตามผมมาเลยวันนี้ไม่รู้จะได้เรียนอะไรนะฮะให้อาจารย์อาจารย์ตายแล้วรอเดี๋ยวไปไม่ได้อย่าใช้กำลังกันทุกท่านไปลูกเดียวเราเอาลูกสวัสดิ์สิพี่เมื่อคืนพี่ไปไหนมาไม่ได้กลับทั้งคืนเลยฉันจริงเหรอเขาออกไปวิ่งถ้ากลับมาให้พบฉันด้วยจะกลับห้องก่อนมองอะไรมองมาดิไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นอย่าแล้วอย่าแล้วพวกอายุดบุกเข้ามาแล้วพวกเราแล้วเอามาแล้วพี่ใหญ่อายุดมาพี่อย่ามัววางเฮ้ยมันมีเรื่องแย่เลยจะแจ้งกองปราบเร็วค่ะมีอะไรไม่ทราบเฉินจินมาอยู่ไหนเฉินจินไม่รู้สินะคงไปตั้นหน้าญี่ปุ่นอยู่มั้งสิทธิ์น้องฉันคนนี้นิสัยแปลกวันไหนไม่ได้อัดญี่ปุ่น
วันนั้นไม่สบายนี่คนคนจีนต่ำช้ามากตอบข้าอาจารย์กุตะกะว่าของเราญี่ปุ่นสมเป็นญี่ปุ่นกล่าวหาลอยๆไม่มีเหตุผลมาต้องพูดบ้างวันนี้จะไม่มอบตัวเฉินจินมาให้เราเราไม่กลับไม่ง่ายตั้งใจมาหาเรื่องอยู่แล้วนี่ถึงไล่คงไม่กลับหรอกเป็นตะโตตียุ่นระวังเทพบูชาศพอาจารย กลับไปได้แล้วว่าไงเนอะจะปล่อยพวกมันไปอย่างนี้เหรอก็เจ็บกันทั้งสองฝ่ายอ่ะฉันว่าเลิกแล้วต่อกันดีกว่านะเขาไม่ไปหรอกมอบตัวฉันจินไปแล้วก่อนคุณมาตานาเบ้เห็นแกหน้าผมทนาผมไม่เห็นแกหน้าใครทั้งนั้นพี่ฉันจินอย่าขยับนะ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 ผู้กองผมไม่เชื่อว่าคุณจะกล้ายิงผมผมไม่กล้ายิงหรอกถ้าไม่รู้ว่าปืนกระบอกนี่มันจะลั่นเองเมื่อไหร่นะใครขยับเป็นโดนแน่เลยเอาตัวฉันจินไปไปเดี๋ยวก่อนจับเขาทำไมอ่ะกูตากะว่าถูกฆ่ามาคืนแล้วก็เอาเขาไปสอบสวนผมไม่ได้ฆ่าใครนะผมเปล่าไม่ต้องพูดมากตัวไปผมไม่ได้ฆ่าใครไป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 นั่งก่อนทุกคนนั่งตรงนี้นั่งไม่ต้องห่วงอะไรนะคดีนี้ผู้กองเจ็บก็รับผิดชอบเขาต้องช่วยเราแน่จริงฮะแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้ต้องขอโทษด้วยนะพี่น้องนะตอนนี้ผมโดนลดขั้นคดีนี้ไม่ได้อยู่ในมือผมแล้วอ๋อแล้วเฉินจินล่ะฮะก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงเหรอเดี๋ยวผู้กองเป็นพะโล้ไปซะแล้วเปิดศาลจาเลคุณต้องมีพยาน4คนใช่ไหมใช่ครับกองปราบเราหาพยานได้4คนครับศาลผมก็ยืนยันได้ว่าเห็นเฉินจินฆ่าคนแปลกนะพวกเขาไปพยานที่ไหนมันต้อง4คนผมเห็นเขาตาเป็นเฉินจินนะครับผมเห็นเขาใช้ดาบฟันญี่ปุ่นคนนั้นไม่นับเลยครับรับรองถ้าไม่ได้จับแพะหรอกครับใช่เขานั่นแหละครับผมเห็นข้อขวานจามญี่ปุ่นพนันตายคามือเลยแหละครับบะเบนจันๆเลยครับบะเบงเกาแล้วคุณเห็นไหมผมชูกี่นิ้วแน่นอนเลยสองนิ้วไม่ใช่จะสี่นิ้วตาไปแล้วว่าคุณไม่ได้ให้ผมดูใกล้ๆไม่ได้เหรอไม่ต้องแล้วไม่โกหกทางนั้นเนี่ยสร้างพยานเท็จผมไม่ได้ฆ่าใครผมอยู่สนักตลอดทั้งคืนสิทธิ์พี่น้องผมเป็นพยานได้ทุกคนสารที่เคารพผมเห็นว่าคนของสนักจิงอู่เป็นสิทธิ์ร่วมสนักของเฉินจิน
ทำให้การที่พวกเขาจึงเชื่อถือไม่ได้ถ้าพูดการสิเชื่อไม่ได้การจะหลักโกหกการอะไรเยี่ยมเยี่ยมก่อนครับท่านครับได้ตัวพยานแล้วครับศาลที่เคารพผมมีพยานสำคัญอีกปากนึงศาลที่เคารพผมเห็นว่าคำให้การของคนจีนไม่น่าเชื่อถือแต่พยานของผมเป็นชาวญี่ปุ่นครับชาวญี่ปุ่นก็เสร็จมันแล้วสิเนี่ยโอเคขอโทษกรุณาบอกชื่อคุณด้วยฉันชื่อยามาดะมิซูโกะท่านยามาดะโชอิรัฐมนตรีศึกษาเป็นคุณพ่อของฉันเองฉันจินให้การว่าเขาอยู่ที่สำนักจิงอูในคืนเกิดเหตุคุณยามาดะคุณจะมาช่วยยืนยันใช่ไหมฉันจินก็หกค่ะความจริงคืนนั้นเขาอยู่ในห้องที่โรงแรมที่พักของฉันไม่ได้ไปไหนเลยทั้งคืนเลยเหรอใช่ค่ะเป็นไงกันอยู่ในห้องโรงแรมทั้งคืนในห้องถ้าเฉินจินถือโอกาสตอนที่คุณนอนหลับแล้วแอบหนีออกไปคุณจะรู้ได้ยังไงเขาไม่มีโอกาสได้ไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าคืนนั้นเราสองคนอยู่บนเตียงไม่ได้หลับเลยทั้งคืนถ้าไม่ได้นอนหลับแล้วคุณทำอะไรกันอยู่บนเตียงแต่ไม่ได้นอนหลับนะคุณคิดว่าทำอะไรกันล่ะนี่เขาพูดว่าไงไม่รู้สิเขาพูดว่าไงนี่ผู้หญิงญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าเขานอนกับพี่เฉินจินทั้งคืนจริงเหรอโอ้โหหน้าด้านแกอิจฉาเขามากกว่าจริงฟังเป็นคดีที่เลวร้ายที่สุดศาลขอประกาศยกฟ้องคดีนี้และปล่อยตัวจำเลยทำไมเป็นมั่วกับผู้หญิงญี่ปุ่นวะเฮ้ยสู้ด้วยอย่าละขวัญใจนักสู้ที่แท้ใจผู้ชายบ้าตันหาทำไมได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ฉันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วต่อไปเธอต้องเลี้ยงฉันแล้วล่ะโอ้โหจะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเสร็จเสร็จจริงๆที่แรกจะไม่เชื่อนะเนี่ยแต่เห็นอย่างนี้เชื่อให้ฉันหุงข้าวไว้กินน่ะเหรอฝันไปเถอะชาติหน้าตอนเที่ยงคืนน่ะใช่จริงจริงอาจารย์ส่งแกไปญี่ปุ่นก็เพื่อไปศึกษาวิทยาการจะได้รู้ข่าวรู้ราวเอาไว้รับมือพวกญี่ปุ่นแต่แกกลับไปมั่วผู้หญิงญี่ปุ่นจนลืมงานที่อาจารย์สั่งสำนักจิงอูของเราแจ้งคนเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นไม่ได้ฉันจริงเมื่อแกเป็นคนของสำนักจิงอูก็ไม่ควรจะคบหากับผู้หญิงคนนี้อีกฉันจีนการมานี่ของฉันทำให้เธอยุ่งยากใช่ไหมไม่หรอกจ้ะเฮ้ยฉันจีนผู้ชายตัวแล้วไม่มีเมียแต่เห็นแก่ผู้หญิงก็จะหน้ามืดตามัวเลือกใจผู้หญิงคนนี้มาทำลายอนาคตของแกลุงหนงรู้สึกกดทิ้งทุกอย่างมาหาผมเดี๋ยวให้การแท้ในศาลเพื่อช่วยผมผมทิ้งเขาไม่ได้พวกผู้หญิงญี่ปุ่นน่ะอาจจะไม่ถือเนื้อถือตัวก็ได้แต่ว่าสำนักจิงอูเราจะอนุญาตให้คนญี่ปุ่นมาพักไม่ได้แต่จะเป็นต้องเลือกว่าจะแยกทางกับผู้หญิงญี่ปุ่นคนนี้หรือจะไปจากสำนักจิงอูสิทธิยายพูดอย่างนี้มันตั้งใจไล่ไปฉันจริงทำไมฮะจะเสียนแล้วก็จะอยู่ข้างญี่ปุ่นเนี่ยอย่ามากล่าวหาฉันหรอกกล่าวหาอะไรน่าจะเหมือนพวกญี่ปุ่นไปทุกวันแล้วพูดอีกทีสิพูดให้สวยหน้าเรียบร้อยแล้วฉันจินคืนปล่อยไว้แบบนี้สำนักจิงอูต้องล่มสลายนะฉันไม่อยากให้เกิดความแตกแยกมาถึงวันนี้มีทางเดียวแกกับฉันมาประลองกันว่าใครควรเป็นเจ้าสำนักผมไม่เคยคิดจะเป็นเจ้าสำนักเลยไม่ว่าแกจะเคยคิดหรือไม่เคยคิดเวลานี้เสียจำนวนมากในสำนักนับถือแกมากกว่าฉันฉันจึงต้องประลองกับแกถ้าฉันแพ้แกคือเจ้าสำนักจิงอูแต่ถ้าแกแพ้แกต้องไปจากที่นี่วันนี้แกไม่รู้แล้วอ่ะแกกลับมาฟอร์มแล้วเกินนี่แบ่งวงซ้อมกันด้วยอะไรพี่ใหญ่ตั้งข้างเชียร์ตังสิเปลี่ยนไปแล้วพี่
ลยเฮ้ยบอกแล้วก็ตั้งทางกับพี่ขาดขาดอะไรพี่ใหญ่เกลือน้องสาวผมด้วยถ้าไปมีเมียญี่ปุ่นชกไม่โดนพี่ใหญ่เราหลบไอ้มีทางอยู่แล้วพี่ใหญ่เราก่อนเนื้อเนื้อเต็มเอาเลยเอาเลยคนไทยเราไม่ต้องการใครชาติไป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 ที่เราวางเนี่ยมันบุกเวิร์กนะเดี๋ยวมันก็ฟุ้นเฟ้อไปอย่างนั้นแหละไม่แน่เท่าไหร่หรอกเฮ้ยไม่เท่าไหร่ไม่แน่เฮ้ยพี่ใหญ่มันเริ่มแน่แล้วนะโอ้ยยอดเลยพี่เห็นดูไหมพี่ใหญ่ลาบ้าแล้วจะปัดพี่เอ้ยพี่สวยยอดเลยพี่ใหญ่ยอดเลยพี่เลยพี่ต้องอยากเจอพี่โอ้พี่โอ้พี่ใหญ่ยอดเลยพี่พี่อยากจะไปหยอกแป้งให้มันเนี่ยเอาแบบเต็มๆจริงๆเลยอ่ะเชียร์ใครก็ได้พี่อยากได้เห็นไหมเจาะยางขนาดไหนพี่ใหญ่เลยโอ้โหต้องอย่างนี้เลยเหรอเอ็นเตอร์เทนเลยพี่ยกหน้าไปรับท้าอยากจะทำมันแบบนี้ไม่สวยลูกชิ้นนี่ทำไมพวกเราพี่ใหญ่ไหวไหมพี่พี่พื้นมันลื่นเหรอให้เข้ามาประคองเร็วขับคอไว้พี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นไงพี่นี่เป็นอะไรนะฉันแพ้แล้วแกเป็นเจ้าสำนักพี่ใหญ่จะไม่ทำอย่างนั้นนะผมต้องการเป็นเจ้าสำนักแต่จะไม่ทิ้งมิสโกด้วยมันมาฆ่าให้ผมเลือกผมคงต้องเลือกไปจากสำนักมันอัดลูกอาจารย์อาจารย์คงเห็นนี่เห็นแล้วยิ่งหมั่นไส้ขอตรงนี้จ้ะจ้าเรามากินไข่เค็มครับกินไปเลยมิสโกะมาช่วยนี่นะเรามากินไข่เค็มไหมครับเอาตัวแกจ้ามีห้องว่างไหมฮะอ่ะถ้ามีเงินไม่มีปัญหาห้องมีอยู่แล้วเชิญที่นี่มีห้องโรงแรมยิ้มรับทรัพย์ขอต้อนรับท่านอะถ้ามีผู้หญิงญี่ปุ่นมาด้วยไม่มีห้องอ่ะนี่ภรรยาผมเองครับกรุณาหน่อยเถอะครับนี่แหละปัญหาฉันจินนี่นะฉันจินชาจิ๋วอ่ะไอ้ชาติมีเมียไม่มีคนอ่ะใช่แต่อย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่โรงแรมผมเพิ่งปรับปรุงใหม่เพิ่งทาสีใหม่ด้วยไปพักที่อื่นเถอะแล้วไปกันเถอะอย่าเพิ่งให้ปรับปรุงตอนนี้เลยไม่มีไหนนะมีหนูอยู่ข้างในข้างในนู้นนะคะมีหนูเหรออยู่ไหนล่ะก็เมื่อกี้เนี่ยตรงนี้มันมีหนูจริงๆด้วยคนหนีไปแล้วมั้งที่อย่างนี้ต้องมีหนูไม่ธรรมดาโอ้ย
วกนี้มันน่ากลัวนะมันคอยรบกวนเราด้วยหนูอยู่ก่อนเรานะเราต่างหากที่มารบกวนมันก็จริงนะเธอพูดก็ถูกจะต้องขอโทษด้วยนะที่ให้เธอต้องมาอยู่ที่แบบนี้แต่ฉันว่าที่นี่ก็น่าอยู่นะดูสิวิวสวยดีออกที่นี่น่าอยู่กับโรงแรมอีกถ้าพี่งั้นจริงเหรอแล้วค่อยๆขยายกันแล้วกันนะเธอทิ้งสำนักจิงอู่ได้เหรอสำนักจิงอู่ต้องหาที่ทิ้งฉันแต่ก็ดีหมดภาระสบายตัวขึ้นอีกเยอะเลยแต่นั่นไม่ใช่เธอหรอกทำไมล่ะเธอกำลังหลอกตัวเองไม่มีสำนักจิงอู่เธอก็มีแต่ความอ้างว้างไม่ใช่สบายตัวอย่างที่บอกหรอกฉันรู้นะว่าเธอกำลังหลอกตัวเองอยู่รู้จริงเหรอลุงดงค่ะน้ำชาค่ะขอบใจทำไมไม่กินข้าวกันล่ะหนูกินไม่ลงแล้วค่ะนี่ทิ้งเอิญไม่กลับมาบ้านบ้างเลยเหรอเฮ้ยมันก็น่าเห็นใจนะตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยแพ้ใครแล้วคราวนี้มาแพ้เฉินจริงมันทำใจลำบากสิทธิ์พี่ใหญ่เนี่ยเป็นคนทรนงหนูกลัวว่าเขาจะไม่อยากไปเจ้าสำนักสิคะถ้าเขาไม่ยอมเป็นแล้วใครจะเป็นมาซ่อนกดเขาสกุลหัวไม่ถ่ายทอดให้คนแซ่อื่นถ้าเขาไม่เป็นเจ้าสำนักแล้วใครจะสืบทอดบัตรชุดนี้เออนี่จริงสิสองวันนี้ใครสอนมวยสิก็อาเปียวค่ะเฮ้ยนี่ถ้าเกิดพวกญี่ปุ่นมาหาเรื่องตอนนี้วิ่งกันบานคือแม่ฉันเขียนจดหมายมาบอกสำนักจิงอู่ล่วงเกินคนญี่ปุ่นให้ฉันกลับบ้านแล้วอย่าอยู่ที่นี่อีกอะไรกันเธอไปจริงๆเหรอฉันก็ไม่รู้จะทำไงดีอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะอย่างนั้นที่นี่ก็เป็นเขตชาวอังกฤษพวกญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องเกรงใจบ้างจริงไหมพวกคนจีนนี่ฟุ่มเฟือยชะมัดเลยนะคนครึ่งโต๊ะแต่กับข้าวเต็มโต๊ะต้องการอะไรอ่ะเราต้องการพบเจ้าสำนักของพวกคุณเนี่ยเจ้าสำนักจะไม่พบใครพร่ำเพรื่อมีอะไรว่ามาคุณฟูนาโกชิยอดฝีมืออันดับหนึ่งของคุคริวขอท้าดวลกับเจ้าสำนักของคุณเขียนยังไงอ่ะฮะแล้วทำไงดีอ่ะนั่นสิตามสิพี่ใหญ่กลับมาตามเขามาก็เท่านั้นแหละตามพี่เฉินจินดีกว่าฉันรู้ว่าใครกลับมาทำไมกันเล่านี่แกจะมาพูดใส่ร้ายแบบนี้นะวะไม่จริงแล้วพอเลิกกันกันสักทีกันกันแบบนี้จะแก้ปัญหาได้ยังไงรีบไปตามสิพี่ใหญ่กลับมาไปได้แล้วไป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 วันนี้ลุงเกินนะสวัสดีลุงเกินครับเอาสิงมานี่สิพี่ใหญ่หายไปไหนกันแน่เนี่ยจะไปรู้เหรอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยลุงเกินมีเรื่องอะไรเหรอเอ็งไม่ต้องมาแกล้งเซ่อหรอกเรื่องลูกฉันจะว่าไงเดินไปตึกโน้นจะดีกว่าสิวุ่นวายจะเจอแล้วหมดเนี้ยลุงเกินมีอะไรคุยกันคืนนี้ก็ได้ไหนก็บอกว่าถามว่าฉันยอมวางยาจะปล่อยลูกฉันลุงเกินลูกชายลุงเกินน่ะฆ่าคนที่ซานตงนะแล้วผมจะปล่อยไปได้ไงก็แกรับปากฉันไว้อ่ะพอรับปากลุงเมื่อไหร่อ่ะอยุ่นต่างหากที่รับอ่ะลูกสะพ้ายฉันบอกว่าลูกชายฉันถูกอยุ่นฆ่าตายในคุกจริงหรือเปล่านี่ผมจะบอกให้นะจะยังไงลุงก็ทำไปแล้วอ่ะแล้วก็ได้รับเงินไปแล้วด้วยลุงไม่ได้ทำฟรีรับไปตั้งพันเหรียญตอนทำไม่เห็นลุงเสียใจเลยญี่ปุ่นรับปากแล้วลูกลุงก็ไม่เป็นไรหรอกนะอย่าเดี๋ยวพูดไปล่ะพวกแกบอกว่ายานั่นจะไม่ฆ่าท่านห่วงถ้ารู้อย่างนี้ฉันยอมให้ลูกฉันตายซะดีกว่าใจท่านห่วงตายพี่หยวนเรื่องมากนะลูกแกผมเขาตายลูกแกช่วยกันหน่อยเร็วลูกแกครับเร็วอะลูกกันลงมาก่อนลูกกันลงมาก่อนเร็วเร็วช่วยกันลงมาเร็วระวังลูกเกินไม่น่าเลยเราเจอของนี่ที่ใต้เตียงลุงเกินด้วยครับมันคืออะไรอ่ะก็เนื้อจระเข้ตากแห้งที่ทิ้งเอิญซื้อมาฝากจากนครสวรรค์แก้โรคหืดหอบโอ้มาก
ไหนมาดูสิใช่ใช่ใช่ในสำนักนี้ก็มีแต่ท่านหัวคนเดียวที่กินเนื้อเนี่ยนะโอ้หอมไม่เลยถ้าอย่างนั้นเราก็เขาจะวางยาในเนื้อจระเข้ให้ท่านหัวกินแล้วนี่ก็เลยเสียใจฆ่าตัวตายเฮ้ยคนก็ตายไปแล้วย้ายเรื่องนี้แผ่นพลายออกไปนะถ้าใครรู้ว่าสำนักจินอู่แล้วมีนอนบ่อนไส้มันจะไม่ดีถึงไม่มีนอนบ่อนไส้สำนักจินอู่ก็อยู่ไม่นานเชิญจินไปแล้วทิ้งเอิญก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าคุณรีบหาคนรับช่วงเป็นเจ้าสำนักดีกว่านะว่าทำยาสำนักจินอู่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วฉันจะมองหน้าตัวที่ตายไปแล้วยังไงอยู่ได้เอาไปไหนดีขอโทษครับผู้กองครับแล้วจะทำไงกับเนื้อจระเข้ครับตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าฉันยังมาถามฉันเองแหมช่วยออกความเห็นหน่อยนะครับผู้กองครับก็เนื้อจระเข้เนี่ยกลับไปตรวจดูสิอ๋อครับแค่นั้นเองรับกลับได้ไปนายช่วยตามหาทีเอิร์นอีกแรงนึงนะรู้แล้วหน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณคะมาหาใครหรือคะคุณคุณหนงจี้ซุนคะไม่ทราบว่าคุณลุงหนงอยู่ไหมคะลุงหนงอยู่ข้างในคะเชิญสิคะแปลกจังมาจากไหนลุงหนงคะคุณผู้หญิงนี่มาหาลุงคะอ๋อขอโทษเธอเป็นใครคุณลุงหนงคะตอนนี้ถิงเอิญพักอยู่กับหนูค่ะขอร้องหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่ยอมกลับเลยคิดว่าคงมีแต่ลุงเท่านั้นที่พูดกับเขาได้ค่ะแล้วเธอพักที่ไหนพาฉันไปได้มั้ยจุ้ยสิงเหลาค่ะฮะนั่นมันซ่องซ่องทำไมซ่องซื้อหนมเหรอรอบเด็กคนนี้นะจ๊ะมาจีบแม่ค้าโอ้โหผมดูหนูครับเธอรู้จักกับถิงเอิญมานานแล้วเหรอ2 ปีค่ะเขาคงเสียเงินไปกับเธอไม่ใช่น้อยสิคุณลุงวางใจเถอะหนูจะไปจากเขาแต่อย่าเข้าใจเขาผิดนะคะทิ้งเอิญไม่ได้เกเรอย่างที่คุณลุงคิดเขาตั้งใจที่จะทำให้สำนักจินอูรุ่งเรืองเขาบอกหนูว่าเขาจะทำให้ดียิ่งกว่าพ่อของเขาอีกจริงๆนะคะคุณลุงต้องช่วยเขานะคะอุ๊ยเฮ้ยเอามันขึ้นไปเลยเฮ้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 ยสภาพนี้ทำยังไงก็ไม่ฟื้นไม่ไหวอาเสียนอาเปียวเรากลับกันเถอะครับที่แห่กันมาหมดแบบนี้ที่สำนักเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมข้านิจิกุชิท้าดวลสำนักจินอู่เรามาตามแกกลับไปรับมือแล้วเฉินจินเฮ้ยให้เฉินจินไปใครจะยอมรับแกต้องหาที่เป็นเจ้าสำนักกันนะเอาช่างเถอะเรากลับกันดีกว่ามารอเดี๋ยวผมจะกลับไปกับลุงจะมั่นใจแค่ไหนถึงสู้แล้วแพ้ผมก็จะไม่ให้ใครดูถูกสำนักจิงอู่ได้ มันต้องอย่างนั้นเฮ้ hey, เดี๋ยวรอเดี๋ยวแล้วมันหนูคนนี้ว่ายังไงหรือว่าแกจะทิ้งเขาไว้ที่นี่เหมือนเดิมจะทำอย่างนี้ได้ไงไปตามนางแจ๋วแม่เล่ามาครับก็ต้องถ่ายตัวแม่หนูนี่ออกไปเสี่ยหงเธอจะไม่ใส่ชุดสวยๆพวกนั้นอีกแล้วเหรอเนี่ยได้แต่งตัวแบบนี้ฉันดีใจอย่าบอกใครเลยเอ๊ะจะเสื้อชุดนี้ตัวเล็กไปหน่อยพรุ่งนี้พี่จะหาชุดใหม่ให้นะจ๊ะฉันไปสืบมาแล้วนะฟูนาโกชิเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของโคคุริวแล้วก็เป็นหนึ่งในญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะตอนนี้เขาอายุไม่น้อยแล้วลุงโดงค่ะลุงโดงโอ้แต่งตัวอย่างนี้ดีนะ
จริงสินะฉันว่าเธอกลับไปใช้ชื่อเหมือนเดิมดีกว่าสู้หลันอ่ะดีค่ะถ้าทุกคนใจกว้างกับมิสุโกะได้แบบนี้ก็คงจะดีแล้วมันไม่เหมือนกันนะมิสุโกะเป็นญี่ปุ่นทิ้งเอินอีก10วันจะประลองแล้วนะก็ต้องขยันซ้อมให้มากเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยยาถ้าไม่เห็นอาจารย์ไปเก็บของซ้ำต่อซ้ำต่อเวลามีน้อยพี่จ้าพี่ดีกับทิงเอิญจังเลยนะคะพี่ก็ดูแลทุกคนเท่ากันเลยจ้ะทิงเอิญเป็นคนที่เก่งที่สุดในสำนักใช่ไหมคะใช่จ้ะถ้างั้นเฉินจินล่ะคะพวกเขาฝีมือพอกันเก่งทั้งคู่เลยจังฮีใจไปซ้อมอ้าวพี่โดนซ้อมซะแล้วพี่ชายเป็นไงอ่ะเป็นไรหรือเปล่าเป็นไงบ้างหรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรหรอกมาเรามาซ้อมต่อเซ็นพี่ชายเป็นอะไรไปใจลอยไงชอบกลนะนั่นน่ะสิคุณฟูนาโกชิผมส่งหนังสือท้าดวลสำนักจินอูให้คุณไปแล้วนะคุณควรเข้าใจสมัยนะว่าผมฟูนาโกชิจะแลกเปลี่ยนวิชากับใครหรือทำอะไรก็ตามไม่ต้องให้กองทัพมาเป็นธุระให้ผมก็อยากจะเตือนคุณไว้ว่างบของพรรคโคคุริวส่วนใหญ่มาจากงบของกองทัพ ไม่เป็นไรพวกคุณจะยุติความสัมพันธ์กับพรรคโคคุริวเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณโอชิมะหัวหน้าพรรคของคุณคงไม่คิดเช่นนั้นแน่จะบอกให้นะอย่าเอาหัวหน้าพรรคมาคู่ผมเป็นขาดผมเป็นแค่ครูฝึกไม่ใช่สุนัขรับใช้ตื่นแต่เช้าเลยนะคะอรุณสวัสดิ์คุณอาฟินาโกชิสบายดีเหรอคะมิสุโกะทำไมหนูพักสักไกลอย่างนี้รุ่งนี้อานั่งรถลากมาก็ดีคุณพ่อให้คุณอามาเหรอคะคุณพ่อหนูงานยุ่งอาไม่ได้พบเขานานแล้วแล้วอามาทำไมล่ะคะมาเพราะเขานั่นแหละฉันจีนเหรออืมนี่แต่งงานกันหรือยังเนี่ยยังค่ะก็อยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช่เหรอเราก็อยากแต่งค่ะแต่ทั้งคนจีนและญี่ปุ่นนะไม่อยากให้เราแต่งก็ดีที่ไม่ได้แต่งกันเกิดเขาตายไปหนูจะได้ไม่ต้องเป็นม่ายว่าไงนะคะแต่ถ้าคุณตายผมจะส่งท่อกระดูกคุณกลับญี่ปุ่นให้มั่นใจขนาดนั้นเชียวอะไรกันนี่จะดวลกันเหรอฉันจีนทำไมไม่บอกฉันก่อนผู้ชายทำอะไรไม่ต้องบอกผู้หญิงก่อนหรอกฉันจินมาเถอะไอ้หนุ่มไหนบอกฉันสิว่าหมัดอะไรร้ายที่สุดรวมพลังทั้งหมดทุบไปที่หมัดเดียวหมัดร้ายที่สุดโอ้โหชกได้สวยนี่แต่ฉันไม่เคยเห็นก้อนหินมันชกตอบคนเลยสักทีเธอควรรู้นะว่าคู่ต่อสู้เราเป็นคนที่เคลื่อนไหวได้คุณพูดมีเหตุผลนี่ทำไมไม่สู้กับผมล่ะ การป้องกันที่ดีที่สุดคืออะไรฮะคือการรุกถ้าจะทุ่มกำลังป้องกันสู้รู้สึกกำลังดีกว่าแล้วล้มคู่ต่อสู้ให้เร็วที่สุดด้วยอ๋อถ้าอย่างนั้นมวยสกุลฮั่วก็เหมือนคาราเต้สิเป็นวิชาที่มีความแข็งแกร่ง
นี่รู้จักเพลงมวยหรือเปล่าแข็งอย่างเดียวมันก็เปลืองแรงอ่อนอย่างเดียวไม่ชนะมันต้องคู่กันนี่คุณลุงสอนลูกศิษย์มาได้ยังไงเนี่ยคนจะต่อสู้เขาห้ามใจร้อนจะต้องทำใจให้สงบมีสมาธินี่อาจารย์เธอเขาไม่ได้สอนหลักพื้นฐานนี้ให้อาจารย์ผมไม่พูดมากหรอกจะสู้กันหรือเปล่าช้าก่อนอะไรอีกแล้วลมแรงเรื่องมากจริงนะพักสักก่อนเดี๋ยวยับเดี๋ยวอะไรอีกคนแก่แล้วต้องขอวอร์มก่อนเฮ้ยน่ารำคาญจะไปไหวแล้วมาเอาถึงแล้วไม่ต้องสนชนะคุณได้กันแล้วกันก็เป็นเหมือนกันเหรเป็นไรไหมมีปัญหาผมไม่เอาเปรียบคุณหรอกOh!
ไม่ต้องสู้ละฉันจริงเล่นสยอกคนหนุ่มมีฝีมือขนาดนี้หายากคนแก่ยังแข็งแกร่งขนาดนี้ก็หายากไม่ต้องยอหรอกคนจีนพูดไว้ว่าหมัดหนุ่มน่ากลัวคนแก่ไงก็แพ้คนหนุ่มคุณอาคะสวมเสื้อก่อนเถอะค่ะดีตั้งใจฝึกต่อไปนะแต่ผมก็แพ้คุณฉันชนะเพราะฉันใช้เพลงหมัดของเธอกังฟูงคนจีนเน้นหนักที่เสริมสร้างร่างกายไม่ได้เน้นให้ชนะศึกการแสดงออกของเธอวันนี้ถือว่าแหวกแนวบรรพชนเป้าหมายการฝึกเพลงชุดก็เพื่อล้มคู่ต่อสู้เธอเข้าใจผิดแล้วพ่อหนุ่มฟังให้ดีนะถ้าจะล้มคู่ต่อสู้แล้วชนะอย่างเด็ดขาดทางที่ดีควรใช้ปืนการฝึกเพลงยุทธ์นะก็เพื่อให้ร่างกายมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ถ้าเธอจะบรรลุให้ถึงจุดนั้นเธอจะต้องเข้าใจถึงหลักธรรมชาติเสียก่อนเอาละจะไปนะคุณท้าผมดวลไม่ใช่เหรอไม่ต้องดวลแล้วเรารู้แพ้ชนะกันแล้วคือเสมอกันแต่ฉันไม่ใช่ตัวแทนคนญี่ปุ่นทั้งหมดที่ญี่ปุ่นยังมีคนเก่งกว่าฉันอีกมากคุณอาคะก็คุณอาเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งความเป็นอันดับหนึ่งของคุณคือจิตใจของคุณไม่ใช่ฝีมือฆ่าคนของคุณหัวยนเจียผมแพ้คุณแล้วผมนึกไปถึงว่าคุณจะมีลูกศิษย์ดีอย่างนี้ตอนนี้ยอดฝีมืออันดับหนึ่งของค่ายนิจิกุชิคือฟูจิดะฉายาผู้กระหายเลือดพ่อหนุ่มรักษาตัวให้ดีนี่คราวนี้คุณเสร็จผมแล้วทำไมนึกเลยว่าวิชาเดินหมากของคุณเนี่ยจะก้าวหน้ากว่าก่อนเยอะเออแต่น่าเสียดายชีวิตคนไม่ได้เล่นง่ายเหมือนกับการเล่นหมากล้อมเนี่ยนะจำได้เมื่อหลายปีก่อนซุนยัตเซนยังเป็นมิตรที่ดีของพรรคโคคุริวแต่โคคุริววันนี้เปลี่ยนไปแล้วเหมือนคนในกองทัพนั่นแหละคิดแต่จะยึดครองเมืองจีนคิดยึดครองจีนเหรอพวกงี่เง่าในกองทัพมันฝันกลางวันชัดๆเฮ้ยไม่ได้ฝันกลางวันหรอกตอนนี้กองทหารญี่ปุ่นในจีนมีมากกว่าที่อยู่ในญี่ปุ่นซะอีกเรื่องที่คุณพูดผมรู้แล้วแต่สภาพของญี่ปุ่นเวลานี้ก็เหมือนมดที่แข็งแรงตัวนึงมันคิดจะกลืนช้างที่นอนหลับอยู่ตอนที่ช้างยังไม่ตื่นเจ้ามดตัวนั้นน่ะอาจได้อาหารสักคำสองคำแต่ถ้าช้างเจ็บและตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ต่อให้เป็นมดที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่มีทางชนะช้างได้หรอกแต่ผมรู้สึกว่าเจ้าช้างทึ่มอย่างจีนนอนขี้เศร้าเหลือเกินและมดที่จะกินมันก็ไม่ได้มีตัวเดียวด้วยแต่สุดท้ายมันก็ต้องตื่นก็จริงน่าเสียดายที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เวลานี้ไม่เชื่ออย่างคุณเพราะสิบกว่าปีมานี้ญี่ปุ่นทำสงครามทีไรก็ได้ผลประโยชน์มหาศาลญี่ปุ่นจึงอยากเป็นมหาอำนาจคนอย่างฟูจิดะนะในญี่ปุ่นมีมากมายดูจากสถานการณ์แล้ว
สงครามครั้งนี้คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กลับมาแล้วเหรอคะโอ้ยสวัสดีค่ะฉันจินอยู่ไหมยังไม่กลับเลยค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะเชิญดื่มน้ำชาขอบคุณใครสอนคุณพูดภาษาของเราเฉินจินค่ะพูดเก่งแล้วนี่เฉินจินกลับมาแล้วเหรอคุณห่วงมารอแน่เป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่ผมได้งานทำที่กรมไปรษณีย์จะทิ้งสำนักจริงอู่จริงจะใช้คำว่าทิ้งเลยพี่ถึงไม่อยู่ที่นั่นผมก็ทำงานให้เกิดคุณค่าได้แต่สำนักจริงอู่ต้องการจะกลับมาชมาเสี่ยวหงเข้าบ้านแล้วคนที่ช่วยซิงเหลานั่นเหรออืมแกไม่เคยพบเธอยินดีด้วยพี่แกก็พามิสุโกะเข้าสำนักจิงอูได้พวกเขาอาจยอมรับเซียวหงแต่ไม่ใช่มิสุโกะเพราะเธอเป็นญี่ปุ่นมิสุโกะเสียสละเพื่อแกมากนะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีแต่คนอื่นไม่คิดอย่างพี่นะสิให้อยู่สำนักชื่อเสียงจิงอูอาจจะมัวหมองได้ผมทำไม่ได้หรอกพักนี้ฉันฝึกเพลงหมัดอยู่ชุดเพลงหมัดอะไรสอนให้เอาไหม มาใครมวยสกุลหัวนะใช่เพลงมาซ่อนกลสกุลหัวแต่อาจารย์สาวไว้ลูกหลานสกุลหัวที่จะมีสิทธิ์เรียนได้มาซ่อนกลมันก็แค่เพลงมาชุดหนึ่งต่างกันตรงที่พ่อฉันเป็นคนคิดขึ้นฉันจริงรับปากฉันอย่างพรุ่งนี้ฉันจะโดนกับญี่ปุ่นถ้าฉันไปอะไรไปแกต้องเผยแพร่เพลงมาชุดนี้ต่อไปคนเรียนยิ่งมากยิ่งดียังมีอีกมากถ้าไม่มีฉันอยู่ด้วยเธอจะทำงานได้สะดวกขึ้นมากจำคำมั่นเธอไว้นะเมื่อกองทัพญี่ปุ่นถอยกลับไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ฉันจะรอพบเธอที่เกียวโตHeah!
อรุณไปคนเดียวก็พอละทิงเอิญถ้าเกิดมีอะไรล่ะทำไมไม่พาคนไปช่วยคุณหลายๆคนหน่อยเฮ้ย hey, ไม่มีอะไรหรอกนะถ้าไปกันมากๆเดี๋ยวพวกญี่ปุ่นจะหาว่าเรากลัวมันใช่แล้วรอฉันกลับนะเสี่ยวฮุยคะฝากดูแลเสี่ยวหงด้วยนะไปเถอะไม่ต้องห่วงเลิกนี้40พุนสวัสดิ์สิพี่ผมรู้ภาษาผมเป็นเพื่อนไปคราวนี้ก็ไม่ต้องกังวลถ้าสองคนนี่หันหน้าชนกันเหมือนเบียร์ช้างผู้พันครับกูนำโกชิไปจากเซี่ยงไฮ้ได้แต่เช้ามืดเลยครับไอ้แกหัวล้านพันนี้มันไม่ยอมร่วมมือกับกองทัพมันก็เป็นศัตรูของกองทัพส่งข่าวไปบอกทางโตเกียวครับผู้พันแล้วเรื่องท้าดวลสำนักจิงอูต้องยกเลิกไหมครับไม่ต้องใช่ว่าเราต้องพึ่งพักโคกุริวทุกอย่างเดี๋ยวงานนี้ฉันจัดการเองครับผมมาพร้อมกันสองคนเลยดีมากคุณหัวผมมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบผมจับฆาตกรที่ฆ่าพ่อคุณได้เอาออกมาคนผู้นี้ถูกซื้อตัวมันใส่ยาพิษในเนื้อจระเข้ที่คุณซื้อมามันทรยศต่อสำนักหามันออกมาครับทำไมมีคำสั่งจากฉันห้ามใครเข้ามาครับครับเอาไว้หมดขอบคุณแพทย์ผมจะให้ป้าที่เป็นของขวัญคนขี้โรคแห่งอาคาเดHey!
เสร็จไม่รอดฮะเฮ้ยมีก๊อกสองเหรแต่มันหักแหนบ
เดินไหวไหมไหวร้อนเป็นตำรวจนะเขตชาวอังกฤษแต่นี่เป็นที่ของญี่ปุ่นนะผมไม่ได้มาในฐานะตำรวจแต่ผมมาในฐานะคนจีนยังไงก็ตามเชิญจีนกับหัวทิ้งเงินต้องไปกับผมฝันไปเถอะนึกว่าจะสามารถรอดไปจากที่นี่ได้ก็ไม่น่านะและทั้งแรกกันตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ใครจะตายมากกว่ากันหยุดก่อนหยุดห้ามทุกคนใช้อาวุธผมเห็นว่าเรื่องนี้เราควรจะหาทางยุติด้วยสันติวิธีฟูจิดะตายแล้วจึงไม่ควรจะมีการเสียเลือดเนื้อเพื่อเขามากไปกว่านี้ผู้กองครับผมพาทหารของคุณกลับเข้ากรมกองเดี๋ยวนี้ท่านกสุนผู้กองตอนนี้ผมมีตำแหน่งสูงสุดที่นี่หรือคุณคิดจะขัดคำสั่งผมครับผมทหารกลับที่ตั้งผู้กองเจียคนที่ตายเป็นนายทหารญี่ปุ่นผมต้องได้ตัวคนร้ายไปมอบให้รัฐบาลทำไมอย่างนั้นกองทัพญี่ปุ่นจะไม่ยอมเลิกลาแน่ก็แปลว่าถ้าผมไม่ตายกองทัพคุณจะอ้างเรื่องนี้ประกาศสงครามอย่างนั้นน่ะได้แต่ผมยอมสละชีวิตไม่เลวเลยสมเป็นลูกผู้ชายไหนไหนไหนมีอะไรขอดูหน่อยแน่มาหน่อยแน่ดูหน่อยมาดูหน่อยอย่าโอ้ยอย่าโอ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเล็ก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 ไหนว่าฉันจริงจะตายซะแล้วถึงด้วยโอ้โหลูกหลานลูกเต๋าไปได้เหรอชายเขาอ่ะน่าสนับหน่อยแปลกมากนะมันพวกอังกฤษถึงยอมก้มหัวญี่ปุ่นนี่เหรอมันไม่ได้ก้มหัวแต่ญี่ปุ่นกับอังกฤษมันก็ไอ้ก๊กเดียวกันนั่นแหละเห็นเมืองจีนเป็นขนมเค้กตัดแบ่งกันกินน่ะมันแพงสุดแน่จริงๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ที่สุดฉันจินน่ะเขาเป็นวีรบุรุษเขาฮึดกันสองสามทีก็ฟาดจะพวกข่ายนิจิกุชิซะเละไปเลยฝีมือเขาแน่จริงๆแต่น่าเสียดายเขาอายุสั้นไปหน่อยเขาน่าเสียดายจริงๆหน้าคุ้นๆ
ลุงหมิงมีอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรเจ้านี่โชคดีที่เขาไม่เห็นฉันนะมาๆๆเล่าต่อที่แท้เจ้าสิงไปใส่ศึกทำให้อาจารย์ห่วงเราตายแต่เราก็ใช้ศพมันแทนพี่เฉินจินโอ้โหสีมันเถอะพี่พี่เฉินจินเราจะไปไหนกันดีล่ะพี่พื้นที่ไหนในเมืองจีนที่มีญี่ปุ่นเยอะที่สุดมณฑลตงซานไงดีแล้วเราไปอัดมันให้มันมือเลย